เมื่อทรงลำพึงเน้นได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามานพจักนำพาจิตให้เลื่อมใสในเราตายแล้วจักไปครองวิมานทองสูงเฉลา30โยชน์ในดาววัดดึงสักโลกานันฝ่ายเทพพระฝ่ายพรามจักทำชาปะนกิจสัตรีระนั้นจักร้องให้สมสารไปในป่าช้าเวียนวนส่วนเทพพระบุตรจักมองดูอักขัดตัดตนสูงสามคาวุธพ้นประดับเครื่องอลังการหนัก60เล่มเกวียนนางฟ้าเวียนเป็นบริวารคิดว่าสมบัติโบราณเราได้ด้วยกรรมอะไรดังนี้แล้วเล็งดูอยู่ทราบว่าจิตเลื่อมใสในเราบิดาไม่หาหมอมาประกอบยาเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปนะไปป่าช้าร้องไห้คร่ำครวญหาจะทำให้ถึงประการอันแปลกด้วยขัดเคืองเรื่องที่พ่อทำมานั้นจะจำแรงตัวพลันเหมือนมัทธะกุณฑลีมาทำนอนร้องไห้อยู่ที่ใกล้ปราชานี้แล้วพรามจะถามทีว่าเจ้านั้นเป็นผู้ใดเขาจะตอบว่าฉันเป็นกุมารบุตรท่านไงท่านเกิดในภพไหนเกิดในภพดาววัดดึงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุใบสุทธิเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและขอต้อนรับท่านอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์นี่จากวัดรัศมียูเคด้วยวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่ท่านมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุสาเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมจากวัดพระสิงห์ยูเคก็เข้ามาเป็นท่านแรกเข้ามาแต่ว่ารุ่งเลยทีเดียวเพราะว่าที่โน้นยังไม่นอนกำลัง4กำลัง5ทุ่ม4ทุ่มกว่า5ทุ่มและโดยเฉพาะท่านอาจารย์หานรงค์นี่ก็2-3จึงเข้านอนตอนนี้ก็สบายมากแล้วก็วันที่8นี่นะวันที่8วันที่8กันยายนนี้ก็จะ
มีงานยกยอดฉัตรเจดีย์ยกยอดเจดีย์ยอดฉัตรขึ้นไปบนเจดีย์7ชั้นยมเมียวยายมเมียวโทรมาบอกว่าจะไปร่วมงานนะท่านอาจารย์หันนรงจากไอแลนด์ยมเมียวจากไอแลนด์วันที่8โอ้แต่เสียท่าผมไม่ได้ไปร่วมซะแล้วตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วเราไม่เป็นไรโอกาสต่อไปปีหน้าปีโน้นปีต่อไปนู่นมีโอกาสได้ไปอังกฤษก็จะได้ไปเยี่ยมไปกราบนมัสการไปกราบพระเจดีย์นะครับพระเจดีย์พระธาตุเจดีย์เราตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมและการธรรมทัศน์นะซึ่งก็จะทำมานานแล้วตอนนี้ก็เกิน20ปีนะประมาณ30ปีมาแล้วนี่นะอย่างน้อยๆก็27 28ปีกราบถวายความเคารพครับผมท่านอาจารย์กายนะสบายดีกันนะครับท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศและท่านอื่นๆก็คงสบายดีนะครับถึงคิดถึงกันอยู่มาถึงเรื่องใจดีฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเพลินดีครับผมเหมือนกันนะสาธุสาธุทำงานตอนดึกตอนกลางคืนทุกวันโอ้ขยันจังเลยนอนตีสองตีสามนู่นตีสองตีสามที่เมืองไทยก็8โมงเช้านะ8โมง9โมงนะผมก็เข้านอนอีกอ่ะมันยังตอนนี้ปรับเวลายังไม่ค่อยได้นะตอนเช้ามานี่ยังง่วงแล้วก็มันเป็นเวลาหลับเป็นเวลาหลับเนาะเอานะยังอยู่ในเรื่องใจดีมนัสสาเจปสันเนนะคาสติวากโลติวาตะโตนังสุขมันเวติจับกังวะอาชายาวะอนุปายินีนี่ชายาวะอนุปายินีเหมือนเงาตามตัวนะถ้าใจดีมนัสสเจปสันเนนะถ้าใจดีการทำก็ตามการพูดก็ตามสุขย่อมตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวอันนี้ก็อยู่ในเรื่องมัทธกุณฑลีถ้าอยู่ในเรื่องของพระจักขุบาลเถระก็จะเน้นใจไม่ดีนะตรงนั้นใจไม่ดีมนัสสาเจปทุเถนะใจไม่ดีทุกข์ก็ย่อมตามเข้าไปเหมือนกุ่งล้อหมุนรอยหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากแหกไปอันนั้นเรื่องหลวงพ่อจักขุบาลแต่อันนี้ใจดีมัทธกุณฑลีก็เรามาถึงตอนที่พระบรมศาสดาได้ตรวจดูสัตว์โลกในตอนเช้าตีสี่ถึงหกโมง
มัฏฐกุณฑลีปรากฏในข่ายคือพยานของพระพุทธองค์นอนอยู่นอกเรือนนอกฝาเรือนระเบียงบ้านนอนอยู่ระเบียงบ้านมาถึงตอนนี้เมื่อวานนะเมื่อวานมาถึงตอนนี้นะเทพพระบุตรก็นะตอนนั้นเทพพระพุทธองค์ก็ทรงลำพึงนะทรงลำพึงทรงเห็นเหตุการณ์ว่าโอ้พราหมณ์เนี่ยจะนำพาจิตเลื่อมใสเราตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงมีตัวเนี่ยมีวิมานทองเนี่ยสูง30โยชน์ส่วนตัวของเทพบุตรนี่3คาวุธ3คาวุธนี่ก็ประมาณ6เมตรนะเดี๋ยวก่อนประมาณสูงประมาณ6เมตร8เมตรตัวใหญ่ตัวสูงมากเสร็จแล้วก็จะดูแลดูตัวของตนแลดูปราสาทดูนางฟ้า 1,000 ที่เป็นบริวารอยู่เนี่ยเราได้บุญกรรมเนี่ยอานิสงส์เนี่ยเราได้มาจากการทำอะไรน้องเนี่ยแล้วก็ได้ทราบว่าโอ้ความเริ่มใสก็ทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธเจ้าตอนที่นอนอยู่นอกระเบียงพระพุทธองค์ใช้รัศมีเขาเรียกว่าฉับพลันรังสีไปที่ฝานะเขานอนหันหน้าเข้าฝานะหันหน้าเข้าผนังเลยนอนหันหน้าเข้าผนังเลยเข้าฝาโดมก็ฉายแสงรัศมีนี่ไปถูกกับฝาเรือนเลยนะที่เขานอนอยู่หันหน้าเข้าข้างในนะเขาก็ได้เห็นแสงที่ว่าถูกผนังแล้วก็เข้ามาที่ตาเขาโอ้เห็นแสงและความนุ่มนวลเริ่มใสเนี่ยโอ้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงหน้าเลยฉับพลันรังสีนั่นเนี่ยมันมีรูปพระพุทธเจ้าเนรมิตนะรูปเนรมิตของพระพุทธเจ้านี่อยู่ในนั้นด้วยก็ดีอกดีใจโอ้ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นแสงมาแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในแสงนั้นในรัศมีนั่นนะฉับพลันรังสีนั่นนะโอ้ดีอกดีใจให้เกิดความเลื่อมใสเสร็จแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในอันนี้เป็นพระพุทธองค์ทรงลำพึงนะพระองค์ทรงลำพึงในใจอันนี้ก็พราหมณ์นั้นก็พอทำฌาปนกิจศพของลูกแล้วก็ไปร้องไห้อยู่ในปราสาทในประชาทุกวันตอนเช้าตอนเย็นก็ไปตอนเช้าก็ไปกลางวันก็ไปอยากจะไปตอนไหนก็ไปร้องไห้คร่ำครวญหาลูกไปคร่ำครวญหาส่วนเทพพระบุตรนี่ก็เมื่อมองดูตรวจดูสภาพของตนแล้วเนี่ยสภาพของ เล็งดูทราบว่าเขามีจิตเริ่มใสนะแต่ว่าทราบว่า นึกย้อนหลังไปบิดาไม่ได้หาหมออย่ามายารักษาเรากลัวจะหมดทรัพย์นะแต่ตอนนี้มาทำร้องไห้อยู่นะมาทำร้องไห้ ออกไปเราจะทำให้พราหมณ์นึกเกิดความแปลกประหลาดใจอยู่นั่นก็เลยจำแรงตัวเป็นลูกของพราหมณ์นะเป็นมัฏฐกุณฑลีแต่ว่าประดับประดาด้วยเครื่องอลังการอันสวยงาม
หน้าตาเหมือนแต่ว่าประดับประดาด้วยเครื่องอลังการที่โหสวยงามสุดยอดเลยทำท่าทำทางจะทำท่าทำทางมานอนร้องไห้แบบนั้นมานอนร้องไห้อยู่ที่ใกล้ป่าช้านั้นแล้วพามรามนี่ก็จะถามว่าเอ๊ะเจ้าเป็นใครเนี่ยท่านเจ้าเป็นใครเนี่ยแล้วเขาก็จะตอบว่าฉันเป็นกุมารเป็นมัทธกุณฑลีลูกของท่านรามก็ถามว่าท่านไปเกิดที่ไหนอ่ะโอ้นนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับผมเมื่อนะจะแล้วก็ตอบโต้กันตอบโต้กันคือถามคำถามแล้วก็ตอบโต้กันไปมาว่าเนี่ยท่านเนี่ยท่านโอ้สวยงามอย่างนี้หน้าตาดีสวยงามประดับด้วยเครื่องอลังการนั้นสวยงามดีอย่างนี้มาร้องไห้ทำไมนะมาร้องไห้ทำไมโอ้ผมนี่มาร้องไห้เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีราชรถทองคำราชรถทองคำอยู่ที่บนประสาทแต่มันไม่มีดุมเหมือนกันนะล้อมันสองล้อมันจะต้องมีล้อมีดุมมีล้อเนี่ยมันขาดล้อว่างั้นนะราชรถของข้าพเจ้าเนี่ยที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นไม่มีล้อว่างั้นมันมีล้อยังไงมันก็มันไม่มีเลยมาร้องไห้นี่เลยมาร้องไห้อยากจะได้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยจะทำล้อให้นะตีทองเอาทองมาตีทำเป็นวงล้อให้ทำวงล้อให้เทพบุตรนี่ก็จะคิดว่าเอ๊ะพราหมณ์เนี่ยตอนที่เนี่ยเราเจ็บป่วยอายุ16แล้วนะตอนเจ็บป่วยเนี่ยไม่สบายเนี่ยเป็นโรคผอมเหลืองดิซันไวรัสบีลงตับกินอะไรไม่ได้เลยตายมาเนี่ยไม่หาหมอไม่มารักษากลัวจะหมดเงินจนตอนนี้จะมาทำดุมทองยังไงวะเนี่ยเอ้ยจะมาทำกงล้อให้เราไปใส่ราชรถของเราเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วท่านเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยท่านนี่ไม่ได้เรื่องแล้วตอนที่เราเจ็บป่วยจะไม่มารักไม่รักษาอาจารย์ณัฐพรหมเสนอาจารย์ณัฐพรหมเสนดวงตาที่สวยที่สุดคือดวงตาที่มองแต่สิ่งที่ดีในตัวผู้อื่นนะนะอาจารย์ณัฐพลอาจารย์พรหมเสนบอกว่าในตาที่สวยที่สุดคือดวงตาที่มองผู้อื่นคือดวงตาที่มองผู้อื่นขาที่สวยที่สุดคือขาที่ก้าวเดินด้วยมีสติปัญญาเดินสมาธิกรรมฐานปากที่สวยที่สุดคือปากที่พูดด้วยความรักและความเมตตาเหมือนกันนะโอ้ท่านอาจารย์ณัฐพลนัทพรหมเสนโอสาธุสาธุเนี่ยมือที่สวยที่สุดคือมือที่ฉุดดึงผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้นแน่นอนแน่นอนสาธุสาธุแต่ว่าเวลาหมดเสียแล้ววันนี้อาจารย์นัทพลพรหมเสนเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งโมทนากับอาจารย์ณัฐพรหมเสนอาจารย์ณัฐพรหมเสนที่ได้ให้คติธรรมมาด้วยเรื่องดวงตาดีมือดีนะตาดีมือดีแล้วก็อะไรอีกนะขาดีขาดีตาดีพระพุทธนามหมดเวลาแล้วนี่ถึงตอนนี้ก่อน
ของเรานำรายการรายการจากท่านผู้ฟังไปเรานำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร